สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับมื้อนี้มายามวงหนูครับเนี่ยครับสวัสดีครับกับตะเวนกําลังขึ้นครับครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกบ่ถือครับไปหลังต่อไปมีหนูบ่เนาะไปครับไปลุ้นกันเฮ้ยหมู่บ้านเฮาใส่ๆวะเดี๋ยวเดี๋ยวลงบ่วงแล้วครับอ่าบ่พอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบัดที่นี่อ๋อใส่ไปนี่ลังสุดท้ายเขาใส่เป็นยางมันนี่มิดซีรีบ่ถือครับใส่ไปนี่น้ำครับเอาแล้วครับเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วอยู่เสียล่ะอื้อนี่ครับหมักใหญ่เลยอื้อครับกันนะเต้ยนี่เอาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะอาจจับหางก่อนอย่าเพิ่งปล่อยเด้อเฮ้ยเออครับปักใหญ่เลยเฮ้ย เดี๋ยวนะคือเดี๋ยวนะแป๊บนึงที่ไว้ก่อนเดี๋ยวครับจีขออนุญาตเก็บหนูก่อนครับบัดทีเด้อเฮียครับอ้ามเลยได้มาแล้วครับแต้มนึงเฮ้ยใหญ่อยู่ครับใส่แล้วใส่ไปนี่น้ำหลังหนึ่งผ่านบ่บ่ผ่านอันนี้บ่ผ่านเอาใส่กระเป๋าก็ได้เตะหนูอ่ะใส่กระเป๋าอ่ะใส่ทั้งบ่วงแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทั้งผุนต่อครับบาทที่นี่ไปเลาะๆนี่ใส่มาละแต้มนึงนะครับบรรยากาศมันเป็นป่าอ้อยครับมันนี่เอาบ่วงลวดแล้วก็บ่วงสกายแล็บมาใส่คู่กันครับลองเบิ่งไปครับไปรุ่นลังต่อไปครับมารุ่นลังต่อมาครับแต่เมื่อไรครับตัวนึงใหญ่อยู่ครับมากุดจุดเลยลังนี้เป็นจังใดลังนี้บ่ผ่านครับยังคือเก่านี่ครับใส่ไปนี่ไปนำไปตัวใส่ไปใส่ดินบ่ครับเหมือนนี้มาหาใส่หนูปลาอ่อยครับดินแน่เต้ยดินบ่ตามบ่ไปต่อรุ่นต่อไปครับไปแล้วครับไปไหนบึ๊บบึ๊บถือวะบ่ถือกันบ่ไปไปรุ่นมองอาใส่ทั้งเทิงคุณก่อนจะโง่ลงมามีอีกบ่หรอนี่บ่มีโอเคไปเดี๋ยวจะขึ้นไปทั้งคุณหรอเฮ้ยครับหนีจากปลาอ่อยก่อนบัดที่นี่ไปไปเบิ่งตามบ่ตามมาได้รู้สิต้องได้สักตัวแล้วมั้ยไปอาสิพาไปรุ่นข้างเบิ่งไปครับไปรุ่นต่อไปเพราะว่ามันคนกินเบิดกันยั่งๆให้ผมให้พี่น้องเบิ่งอยู่ครับผมใส่ไปนี่นําจังได๋เอ้าตำบ่วงอยู่ตำอยู่แต่ว่าบ่ถึกครับกล้องมันอยู่ในป่าหญ้านี่แหละครับป่าหญ้าค่ะเพิ่นค่อยเพิ่นก็ใส่กันครับแล้วแต่ใครสิมานกว่ากันครับ ไปครับรุ่นต่อไปทางนี้เป็นจังได๋ดึบๆบ่ดึบบ่เต้ยโอ้ห่วงคือเป็นจังสี่มันหน่อยโพดเด้อมันได้หลุดไปละคนเนี่ยคล้องหนูหน่อยครับเนี่ยเอาทั้งหนูหน่อยหนูใหญ่แล้วครับขอคล้องกับใส่ไปครับไปรุ่นลังต่อไปครับผมว่าผมใส่ไปนี่น้ำหมดถือโอ้ยอึ๊บอึ๊บโอ้
ยืนเลยหนูมันคล้องอยู่ข้างในครับบ่ผ่านเลยนี่ครับปลาหญ้าเพชรใส่ไปสองหลังก็ถือสงสัยข้าเจ้าเอาไปกินแล้วมั้งมองนี่ตายครับไปรุ่นต่อไปครับได้มาตัวหนึ่งโอ้นกอย่างดีนะได้ตัวใหญ่อยู่ใส่ว่าบ่ถือเตยบ่พลาดเลยครับหลังเก็บเลยดีเลยอีกหลังหนึ่งมองนี่รุ่นน้ำกันครับบ่ถือครับห้อยคล้องมันสงสัยเขาเจ้าไปกินแล้วตัวนี้คล้องแลนขึ้นไปทั้งป่าไว้นี่ครับไปครับรุ่นต่อไปครับทางใดก็ได้นู้มาแล้วครับตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่ไอ้ครับบรรยากาศทุ่งนาผมเฉยเบิ่งบรรยากาศทุ่งนาอันนี้หน้าแบบหน้าพวกหน้าให้หน่อยๆครับนี่ครับแล้วเสียเบิ่งน้ำสางครับน้ำสางเนี่ยสมัยคู่มือเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับน้ำสางผมเอื้อนน้ำสางนะครับตะกี้นี่ครับตักกินเลยแหละครับเนี่ยคู่มือนี่เจ้าไม่ค่อยกินหรอกครับมันเอื้อนเลยสารเคมีมันหลายนี่ครับน้ำใสอยู่นะครับน้ำสางโอ้ตักกินหน่อยๆแต่สมัยหน่อยๆตักกินตักอาบแล้วครับมวนขึ้นอย่างนี้โอ้กล้วยหนูโอ้ยกล้วยหนูครับเห็นเมืองกล้วยหนูแต่ว่ากล้วยเก่าแหละไม่ใช่แง่งมุมไปครับไปรุ่นหนูต่อครับเห็นปะเห็นปะผ่านยืนปะแสดงว่าตัวหน่อยมึงหลังของอาใส่ฟังหน่อยกันนะนี่เป็นจังใดผ่านคือกันไว้เตยผ่านบ่ถึกไปครับใส่ไปมองนี่น้ำเนี่ยครับผ่านอยู่นู้นหน่อยแล้วเนี่ยดูมันต่ำยิ้มบ่ถึกมองนี่เพชรใส่ปะโอ้ยเดี๋ยวบ่วงข้าเจ้าต้องใส่ลืมนี่คล้องนี่เสาเห็นคล้องดีไปใส่ตัวห้องเบิร์ดเลยได้ปะยังห้องเตยบ่ไปครับหากินแบบบ้านๆครับหากินน้ำทงไฮทงง่ายแล้วครับนี่ครับคล้องหนูคล้องหนูหลายโพดครับหนูหน่อยหนูหน่อยไม่ค่อยถือบ่วงหรอกครับตำเล่นๆไปมองอะไรอีกไปโอ้ยบรรยากาศร่มวิวๆครับนี่ลบวิวไปครับรุ่นต่อไปเป็นไงกินบ่เป็นยังมันตำเข้าไปใส่อีกกินบ่ผ่านหนูหน่อยเออหนูหน่อยนะเขาตำเรียนบ่วงเบ็ดเรียนบ่นับกันอ่ะครบบ่เอาเดี๋ยวมัดไว้ก่อนเอาว่างวันนี้ก่อนก็ได้เตือนเดี๋ยวไปเอารุ่นบ่วงอีกสองสามหลังก่อนผมหลังหน่อยนะนะครับขอมาปลาอ้อยอีกรอบครับใส่เป็นนี่น้ำเป็นไหนยังคือเก่า
ว่างอยู่ด้วยว่างอยู่นี่ครับเด็กไปเรียนมองเลยมีพ่อไอ้ครับบ่วงสิเบิดเลยล่ะครับมองมองนี้บ่ถือเบิดแล้วเดี๋ยวไปรุ่นสกายแล็บก่อนครับบัดที่นี่ไอ้ครับสกายแล็บแห้งจำมาแล้วรุ่นบ่วงสกายแล็บผมบัดที่ลองเบิ่งบ่วงสกายแล็บง่ายบ่ถึกตายบ่วงสกายแล็บเป็นยังไงวะนี่โบราณวะโบราณเลยเสียกระบวนสกายแล็บมาใส่กระบวงลวดล่องเบิ่งครับมันบอลันไอครับรุ่นต่อไปกายแล็บเป็นยังไงเนาะลังนี้ลันอยู่แต่บดถือหนูครับผ่าเป่าเนี่ยครับผลงานเหมือนนี่ใส่บวงสกายแล็บปะทะกระบวงลวดถือบวงลวดครับสกายแล็บบดถือสกายแล็บลองมาใส่บุกกีรังนะครับกับบวงลวดนี่ครับเดี๋ยวหนูตัวหนึ่งครับไข่อยู่ตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวสรุปผลงานกันครับมื้อนี้ครับผมมื้อนี้ก็ผลงานครับนี่ครับบวงสกายแล็บกับบวงลวดสู่บวงลวดบ่ได้ครับนี่ครับหนูตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวตัวหนึ่งครับแสดงว่าหนูหน่อยมันหลายครับมันผ่านเหรียญบ่วงอยู่แต่ว่ามันบ่หลุดอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องหากินแบบบ้านๆได้นะครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับครับ